สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทางช่อง YouTube นะครับที่รับชมช่องนครสตาร์อีเล็กชันแนลนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการเอาแจ็คออกจากรู RCA นะครับหรือเหลืองขาวแดงที่เรียกกันนะฮะส่วนมากก็จะเจอเวลาหักนะครับก็จะเกิดจากการงัดครับการยกเครื่องลืมถอดนี่แหละครับแล้วดึงเอียงซ้ายขวากระชากก็เลยหักคานี่3รูนะครับ3รูแต่ส่วนมากวิธีการเอาออกเขาจะเอาออกกันเองโดยการใช้อะไรสอดเข้าไปแล้วดันจนรูนี่พังหมดที่จริงอย่าทำอย่างนั้นครับตัวแจ็คก็สามารถใช้แบบเดิมได้ดีปกติเหมือนเดิมโดยไม่ต้องเปลี่ยนหรือไม่ต้องลื้อเครื่องเลยครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีครับสำหรับคนที่มีหัวแรงก็ใช้หัวแรงครับแล้วก็ขาอะไรครับอะไรที่มีตามบ้านตามร้านหรือเข็มมันจะไม่ค่อยเข็มก็ดีครับแต่ว่ามันจะปลายแหลมครับแล้วมันจะลื่นครับเดี๋ยวจะบอกวิธีขาไหล่เก่าๆขา R ขา C ขาไดโอดแล้วก็หัวแรงนะครับใครไม่มีหัวแรงก็ใช้ไฟแช็กเอาแล้วก็ถ้ามีตะกั่วก็ยิ่งดีครับตะกั่วนี่ครับเวลาตะกั่วเอาหัวแรงมาจี้ตรงปลายขาไหล่เนี่ยเพราะมันเวลาโดนความร้อนตะกั่วมันจะเหลวครับพอทิ่มเข้าไปปุ๊บมันจะแตกแผ่ตามรูแล้วมันจะล็อกรูไว้ดึงออกจะง่ายครับแต่การดึงออกนั้นต้องรอก่อนนะครับรอให้มันหายขาไหลเนี่ยคือให้มันเย็นก่อนค่อยดึงออกถอยออกมานะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันนะครับนี่ครับผมจะจี้ไว้นะครับจี้ไว้อย่างนี้ครับมันจะเป็นตะปุ่มตะปามแบบนี้นะครับแล้วก็จี้เข้าไปครับกดจี้ตรงนี้ไว้ก่อนนะครับให้มันล็อกก่อนมันจะดันเข้าง่ายพอเข้าแล้วปล่อยไว้ครับปล่อยไว้อย่าเพิ่งดึงออกครับให้มันตัวไหล่ขามันเย็นก่อนครับเดี๋ยวหยุดเสียงแป๊บครับรถไซเรนมาครับมาต่อครับนี่คือตอนนี้ก็น่าจะเย็นแล้วครับเดี๋ยวเรามาดึงถอยกันครับดูครับมันจะออกยังไงเห็นไหมครับนี่เป็นวิธีง่ายๆครับตอนดึงออกจะเอามาใช้ต่อครับเราก็ไม่ต้องอะไรก็เอาหัวแรงมาจี้ให้ตรงนี้มันร้อนก็ดึงออกได้สบายเห็นไหมครับนี่ออก1รูครับรูที่2ครับอย่าไปงัดมันครับใช้ได้ทุกยี่ห้อทุกรุ่นนะครับตัวเนี้ยแจ็ครูแจ็คแบบนี้ครับห้ามไปงัดเด็ดขาดก็จี้ตรงนี้ให้มันร้อนก่อนจี้ให้มันร้อนก่อนแต่ต้องเอายาวๆถ้าไม่เอายาวก็ต้องใช้ครีมจับมันจะร้อนนิ้วครับตัวนี้มันจะเบี้ยวนะครับรูมันจะเบี้ยวแต่ก็น่าจะดึงได้ครับอย่าไปใช้อะไรแย่เข้าไปในรูแล้วไอ้ตัวพลาสติกสีแดงสีขาวเนี่ยมันจะยุ่ยเวลามันถอยออกมามันจะถอยออกยากครับดูนะครับทำไม่ได้ก็ต้องเสียใหม่แต่ผมว่าตัวนี้อาจจะออกได้อยู่นะผมว่าเห็นไหมครับเราต้องรอจังหวะดึงดีๆนะครับอย่าดึงแบบออดแอดครับดึงก็ดึงถอยออกมาเลยครับถ้าตัวนี้หักคานมันก็จะยุ่งยากครับตัวนี้พลาสติกมันก็ออกวิธีเดิมครับใช้ความร้อนดึงออกต่อไปตัวสุดท้ายครับแต้มตะกั่วไว้หน่อยที่ปลายเดี๋ยวมันเวลาสอดไปมันจะได้แตกก็แนะนำใครไม่มีหัวแรงก็ใช้ไฟแช็คแต่หัวแรงมันจะร้อนไวดีกว่ามันสามารถจี้ตรงขาไหล่ดันเข้าไปต่อได้แต่ไฟแช็กมันลนตรงปลายแล้วก็เสียบเข้าไปมันก็จะยุ่งยากนิดแต่มันก็ร้อนแต่ว่ามันจะไม่ได้รูปทรงเหมือนหัวแรงจี้ขาแล้วเอามือกดเข้าไปได้ดูกันนะครับตัวสุดท้ายนะครับดูจังหวะนะครับอย่าไปโยกมาดึงถอยมาตรงๆถอยกลับมาเลยฮะเห็นไหมครับบางคนงัดจนเสียแจ็คต้องหาเปลี่ยนบางครั้งทีวีตัวเก่ามันเป็นแจ็คเหมือนสวิตช์ครับเสียเข้าไปมันจะตัดต่อมันพังหมดนะครับยุ่งยากครับการไล่แล้วเดี๋ยวนี้อะไรก็ไม่ค่อยมีแล้วครับเราก็มาทําออกเนี้ยแล้วก็ดึงออกแค่นี้ครับวันนี้ก็3ตัวแจ็ค3ตัว
ออกทุกตัวนี่ครับ3ตัวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลกเปลี่ยนความรู้และคอมเมนต์กันได้นะครับฝากติดตามช่องนครสไตล์อิเล็กชันแนลด้วยครับสวัสดีครับผม